โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะครับกับเกมมือถือครับที่มีชื่อว่า Playday นะครับอ่าน Playday หรือ Playday ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ชื่อประมาณนี้นะครับก็ไปลองอาหารโหลดกันได้เลยนะครับเป็นเกมแนว Survivor Zombie นะครับก็จะคล้ายๆกับเกม Last Day on Earth หรือว่าเกมแนวเอาชีวิตรอดต่างๆนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ไม่เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็ไปเล่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะพาดูว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้ผมก็เพิ่งโหลดมาแล้วก็มาเล่นกันให้ดูสดเลยนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nilo Gamer TV กันด้วยนะครับเพื่อได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะโอเคไปเริ่มกันเลยมาถึงนี้ก็อยู่เหมือนจะเป็นโรงพยาบาลนะ Where am I Look like a hospital Where is everyone หมายความว่านี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่มันเหมือนจะโรงพยาบาลเลยแล้วทุกคนล่ะหายไปไหนกันหมดนะครับได้เก็บของมาแล้วนะตอนนี้เราน่าจะได้ของมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องใส่ของก่อนนะครับอีกวิด8นะครับในนี้อยู่ก็จะมีโน้ตให้อ่านนะครับ Special Task Force for Disease Control ดร.ลีรอยนะฮะก็จะมีซับ 7บอกนะครับอะไรก็เดี๋ยวก็ไปอ่านกันแล้วกันนะอันนี้ผมจะเล่นให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงแล้วก็การเล่นด้านหน้ามีซอมบี้ด้วยครับด้านหน้ามีซอมบี้ด้วยครับตรงนี้เป็นอะไรเป็นเหมือนจะเป็นเหล็กอะไรสักอย่างนะครับเก็บมาก็ระบบต่างๆก็จะคล้ายเกม Last Day on Earth นั่นเองนะครับแต่เกมนี้จะเราจะอยู่ในเมืองเลยนะครับในเมืองเลยซอมบี้มันไม่น่าจะเห็นเรา Damn it what kind of creature is thatโอ้ยซอมบี้วิ่งมาแล้วเฮ้ยถ้าฟันเจ๋งอ่ะเก็บมาโอ้ไม่มีของเลยอ่ะไปต้องมีไม้อยู่ตรงนี้เก็บได้ไหมหรือว่าอยู่ด้านนอกอ๋อนี่โอเคมองไปไหนเนี่ยโอเคครับไปด้านหน้านี่ตรงนี้มีตู้อยู่มีถังอะไรให้เก็บอยู่โอ้มีปืนนะครับมีปืนเราจะยังไม่ใช้ปืนนะเราจะยังไม่ใช้ปืนเราจะใช้แค่รู้สึกว่าซอมบี้เกมนี้ฉลาดนะฉลาดมากเลยเนี่ยเห็นไหมมันอ้อมไปฟันไม่ได้เลยอะนะครับไม่เหมือนเกม Last Day หรือว่าเกมพวกซอมบี้ต่างๆนะที่มันสามารถแบบย่องและอ้อมไปฟันได้นะฮะอันนี้อยู่ในรัศมีนี่โดนเลยนะโดนเลยโดนซอมบี้วิ่งมาหาเลยนะครับเก็บแบนเดดมาใช้ไปแล้ว1อันนะฮะมันต้องให้ออกจากที่นี่ใช่ไหมโอเคซอมบี้มาอีกแล้วตรงนั้นเป็นเหล็กอะไรนะครับไปจัดการตัวนี้ก่อนเรียบร้อยมีของเลยไหมก็มีของอยู่นะครับเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคเก็บมาเก็บให้หมดหมายเบสบอล Have get out of there เราต้องออกไปจากที่นี่นะของเต็มแล้วนะครับของเต็มแล้วกระดาษโน้ตนี่มันจากอะไรนะมันสำคัญไหมถุงขนมค่าความหิวตรงไหนอยู่ด้านล่างนะครับโอเค wooden scap นี่ทิ้งไปก่อนเราอยากจะรู้ว่าทิ้งไปก่อนโอเคเราอยากจะรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรหินหรอใช่ไหมมันหินปะใช่หินไหม stone นะใช่หินจริงด้วยนะครับมันให้ตรงมาทางนี้นะครับโอ้มีพวกเหล็กอะไรให้เก็บตามทางด้วยนะมีแพลงเพิงให้เก็บด้วยฟันชัวร์ขอให้เรียบร้อยมีสมุดหนังสืออะไรด้วยนะซอมบี้พวกนี้เรายังไม่มีกระเป๋านะครับเราขอไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราไม่มีกระเป๋าที่จะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเลยโอ้มาเป็นเมืองแบบนี้เลยนะครับเกมนี้โอ้โหแล้วเราต้องไปไหนเนี่ยมาตรงนี้เหรอหรือว่าไปที่บ้าน walk 5เสร็จอ๋อเราอยู่ตรงนี้โอเคต้องมาที่เซฟโซนนั่นเองนะครับโอเคมาแล้วครับใช้เวลาแค่5วิก็มาถึงแล้วนะฮะเซฟโซนเราตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างมันก็จะคล้ายๆแบบเป็นเมืองนะrepair house โดยใช้ขวานนะครับเอามานี่ไงนี่ไงอ๋อมันเป็นบ้านให้เราเลยนะครับก็ดีเนอะดีเหมือนกัน
นี่เป็นโต๊ะครับอยู่หน้าบ้านเราต้องซ่อมบ้านหลังนี้นั่นเองใช่ไหมเราต้องซ่อมบ้านหลังนี้นี่สโตนแอคครับไปก่อนเลยนะครับได้สโตนแอคมาใช้แล้วตอนนี้นะฮะเราได้สโตนแอคมาใช้แล้วเราสามารถกดออโต้ไว้กดออโต้ได้นะเดี๋ยวจะไปดูว่ากระเป๋ามันต้องใช้อะไรบ้างนะรู้ยังไม่ปลดล็อกกล่องตรงนี้มีอ๋อนี่มีกระเป๋าอีกวิดไปโอเคนะฮะมีกล่องมีเกิ่งอะไรตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บของไว้ในกล่องนี้ได้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมาอยู่บ้านนี้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเอาของที่มันไม่จำเป็นก็มาไว้ในนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าตรงสโตนแอคอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวมายัดไว้ในกล่องก่อนแล้วกันแล้วพวกแพลงพวกเพลิงไม้เบสบอลไว้นี่นะเพราะเราถือมีดสปาร์ตาอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะเก็บของต่างๆที่อยู่ในแมปละก่อนละกันนะกดออโต้ได้นะครับด้านซ้ายล่างนะครับจะเป็นการกดออโต้นะมันก็จะเก็บของให้เราแบบออโต้เลยนะครับนี่ฝับสันต้นไม้นี่สันต้นไม้ก็จะได้ของนะครับนี่ในกระเป๋ามาก็จะได้เป็นบูทมานะครับเก็บของมาสบายใจกันเลยนะฮะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีบ้านแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะฮะเป็นที่มั่นของเรานั่นเองเนาะเดี๋ยวไล่เก็บทรัพยากรต่างๆแถวๆนี้ให้ครบก่อนตรงนี้มีช่องพูดคุยอะไรด้วยนะครับช่องพูดคุยกับ Global มีแคลนด้วยนะฮะโบลลิ่งเบอร์รี่เก็บหมดครับตอนนี้เก็บไปเก็บนี่มาแล้วครับbuild basic workbench use a workbench ครับ act and slate ham build a sandbag and ground อะไรสักอย่างนะมันให้อ๋อมันเป็นเหมือนสวนผักนะครับสวนผักเราไว้ตรงไหนดีสวนผักเอาไว้ข้างบ้านไหมสวนผักเอาไว้ข้างบ้านดีกว่านะครับเอาเมื่อกี้ขึ้นอะไรเมื่อกี้ขึ้นอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชั่วนะครับนี่สวนผักเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะข้างบ้านนะครับเอาไว้แถวๆข้างบ้านดีกว่าตรงนี้โอเคสวนผักเอาไว้ตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูสิอ๋อเรามีเมล็ดอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะปลูกอะไรดีนะปลูกอันนี้นะครับเพราะว่าโปเตโต้นี่เรียบร้อยครับก็ต้องรอหัวมันโตนะครับเก็บมีแฉลงอะไรด้วยเนี่ยทำไมมีขึ้นรูปแฉลงงัดโคบาอ๋อต้องงัดนะครับบ้านหลังนี้เราจะซ่อมยังไงดีล่ะนะฮะเราก็ต้องลองดูว่าเราสามารถซ่อมอะไรมันได้หรือเปล่านะสเลดแฮมนี่นะครับมันบอกให้เราคราฟด้วยนะครับเอาไว้ทำอะไรสเลดแฮมเมอร์เอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวลองดูซิสเลดแฮมเมอร์เอาไว้ทำอะไรได้บ้างเอาไปตีหินเหรอโอ้จริงด้วยครับเอามาทุบหินนั่นเองนะสเลดแฮมเมอร์โบเขาให้เรียบร้อยกดออโต้ได้เลยครับตอนนี้เราก็จะไล่เก็บทรัพยากรแถวนี้ให้หมดนะพยายามจะเก็บให้หมดนะครับถ้ากระเป๋าว่างพอที่จะเก็บนะฮะเรากดออโต้ได้นะครับก็สบายๆไปนะครับสำหรับการออโต้นะนี่ว่างก็กดกินได้เลยนะเออนะกดแล้วไม่มีการหยุดด้วยนะไม่มีการหยุดเลยนะครับว่ากินนี้กดกินไปปุ๊บมันไม่มีการหยุดเพื่อแบบหยุดกินอะไรเงี้ยไม่มีอะไรแล้วหรอมันก็ยังมีอยู่นี่แต่น่าจะให้เก็บแค่นี้หรือเปล่านะครับน่าจะเก็บแค่นี้หรือเปล่าพวกต้นยงต้นยานี่เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้นะครับเป็นประดับฉากแล้วจะซ่อมบ้านหลังนี้ยังไงดีจะซ่อมบ้านหลังนี้ได้ยังไงนะครับลองดูก่อนสิมีกล่อง
basic workbench small box C simple swing table อันนี้ไว้ทำอะไรเอ่ยมีบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำก็มีมันจะมีเควสอะไรให้เราทำไหมนี่ไงนี่ไง total list build a basic workbench แล้วก็ use workbench ครับ act กับ stone เรียบร้อยแล้ว build sand seed bed and grow potato เราได้ทำไปหมดแล้วนะครับก็คือหว่านเมล็ด potato นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอเวลามันโตนั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะมีเควสแค่นี้ใช่ไหมนี่ต้องใช้โคบาข้างหน้าบ้านก็มีอย่างไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ตรงนี้มีหินอยู่ทุบก่อนปาบเรียบร้อยกดออโต้แล้วทำไมมันหยุดอยู่ตรงนั้นอะเออนะฮะรู้ว่ามันอยู่แบบเกินรัศมีที่มันสามารถมองเห็นได้แล้วเลยมันไม่ทำตามนะฮะอันนี้วิ่งเก็บได้เห็นไหมนะครับเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดเรียบร้อยของนี่เยอะเหลือเกินนะแถวพื้นเนี่ยใครมาทำตกนักหนาเนี่ยเพียบไปหมดเลยปาบเก็บตั้งนานแล้วกระเป๋ายังไม่เต็มเลยนะฮะดูดินิ่งละนิ่งละฮะมันจะนิ่งของมันเองเลยนะอ๋อ request act ขวานผมพังเหรอขวานของผมน่าจะพังนะก็ว่ามันไม่ตีต้นไม้เลยนะฮะนี่คราฟไปโคบาคราฟไปโอเคกดน่าจะใช้ได้แล้วครับนี่มางัดเหล็กมางัดเหล็กตรงนี้ได้แล้วงัดเหล็กไปแถวนี้โหเก็บเยอะมากเลยนะของแถวนี้นะครับนี่มาตัดต้นไม้แล้วเราจะเคลียร์พื้นที่บ้านให้หมดเลยนะฮะตอนนี้มีอะไรเคลียร์ได้เคลียร์หมดเลยทุบหินมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมข้างบนน่าจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งหรือเปล่านะครับนี่ไงครับกองลงกองเหล็กนะครับมันเกินรัศมีของมันเลยมันมองเหมือนกับว่าตรวจจับพวกของอุปกรณ์ต่างๆในพื้นที่ไม่ได้ไม่หมดนั่นเองเนาะเนี่ยพอมาใกล้ๆปุ๊บมันก็มาตัดต้นไม้แล้วเนี่ยนี่เรียบร้อยเดี๋ยวมีอะไรที่ยังไม่ได้คราฟเดี๋ยวเราก็จะคราฟไปเอาไว้ก่อนนะฮะเผื่อมันต้องใช้อยู่แล้วแหละมีกองเหล็กในบ้านด้วยเรารู้สึกว่าต้องมาโอเคนะครับก็ราวๆนี้นะครับใครที่อยากจะให้มีพาร์ทที่2นะครับก็สามารถกดไลค์แล้วก็รีเควสต์มา